วัสดีนะครับแฟนๆโป๊กทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมโป๊กเก้นทัวร์นาเมนต์นะครับบนเครื่องเกม Wii U นะครับยังไม่ได้ขึ้นทุกสวิตนะครับเครื่องเกมทุกสวิตเนี่ยจะออกวันที่22กันยายนนะครับภาค DX นั่นเองและวันนี้ครับเราจะเล่นตามผลโหวตนะครับก็จะมาเล่นบาชาโมนั่นเองครับมาสำหรับบาชาโมนะครับก็ให้เพื่อนๆโหวตกันไปเมื่อคลิปของจูไคนะครับครั้งนี้ก็อาจจะมีให้โหวตอีกรอบนึงนะครับว่าจะเล่นตัวอะไรช่วงนี้ผมไม่ค่อยจะเล่นเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเปิดวีอยู่เท่าไหร่เลยนะครับจะค่อนข้างยุ่งกับหน้าคอมโอเคงั้นผมจะตัดกลับไปครับในคู่แรกกันเลยนะครับเอาละครับมาแล้วครับสำหรับคู่แรกนะครับในวันนี้นะฮะคู่แรกเจอกับปาชโมครับ4-5นะฮะชนะมาทั้งหมด90ครั้งนะครับเอ้ยเล่นมาทั้งหมด90ครั้งนะครับชนะมาทั้งหมด57ครั้งนะครับเรทวิวที่มา 63.33% ครับจาก US นะครับเป็นปาชโมเหมือนกับเราเลยครับมาดูกันว่าใครจะเป็นสีน้ำเงินวะผมไม่ชอบเลยสีน้ำเงินเนี่ยโอเคเราเป็นสีแดงนะครับมาสีแดงแรงฤทธิ์โอเคเราต้องบิ้วก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่วอร์มเลยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับมาวิ่งกับตีแน่หมุนเตะไปก่อนเลยหน้าซ้ำไปดิมาเบสทิกแปะเอ้าโอ้ต้นเตะสกัดอากาศครับอย่างนี้ก็ได้แล้วเนี่ยเคาน์เตอร์เข้าไปเต็มฝ่ามือเบสทิกแปะวิ่งเข้าไปยังเบสเบิร์ดเหรอมายังไงฮีทเวฟเข้าไปกันได้อ้าวลงมาลงมาต่อยเข่าเปลี่ยนเฟสซะก่อนครับลงมาแล้วก็จับเตะเข้าไปแล้วก็เบสทิกฝ่ามือเรียบร้อยครับหน้าไหม้ไปแล้วเอาละง่ายๆครับ 1-0 ช่วงนี้ลงฟิลิแมทมันก็เหมือนกับลงแรงแมทแล้วล่ะนะเพราะว่าคนเก่งๆเริ่มจะทยอยมาเล่นฟิลิแมทเพราะว่าต้องการรักษาแรงซะส่วนใหญ่แล้วมั้งนะปุ่นเตะเข้าไปหน้าซานไปอีกรอบนึงเตะรัวๆเตะเข้าไปคือต่อยเข่ากาดได้แล้วเอาเตอร์เข้าไปไม่ถึงครับอ้าวเสร็จดิต่อยเข่าเปเบิร์ดแล้วก็ฮีทเวฟไม่แน่ลดไอ้แขกไปมาอุ้ยเบเบิร์ดผิดทางอะไรขาเตะเข้าไปนี่เต็มหัวลุกขึ้นมาจามที่เข่าเตะรัวๆเอาไม่โดนเบเบิร์ดไม่กล้าปาชโมครับออกมาทันซะก่อนอะไรเคาน์เตอร์สุดเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอเคครับก็สำหรับเกมแรกครับนี่แค่รอบวอร์มนะเนี่ยรอบวอร์มโอเคงั้นเราจะตัดกลับไปครับในคู่ต่อไปกันเลยครับเอาละครับเจอแล้วครับสำหรับคู่ที่2นะครับเอาละในวันนี้ครับคู่ที่2เจอกับ Shadow Mewtwo ครับ Dark Fury ครับ E5 นะฮะเล่นมาทั้งหมด2ครั้งนะครับชนะมาแค่ครั้งเดียวครับ 50% นะครับอิตาลีคนนี้น่าจะรีเซฟแน่นอนครับผมดูจากเสื้อผ้าด้านหลังแล้วน่าจะแต่งตัวแบบค่อนข้างเข้มเลยทีเดียวเจอกับ Dark Fury ครับพวกนี้มันชอบเล่นใหม่กันจริงวิธีการเล่นใหม่มันเล่นง่ายมากนะฮะสร้างยูเซอร์ใหม่แล้วผมเพิ่งรู้มันต้องล็อกเซฟไงมันแค่เปลี่ยนยูเซอร์ก็เล่นได้เลยเพราะมันแยกเซฟกันมาครับยังไงตีแน่วิ่งตรงนี้เหมือนจะกดพุ่งเข้ามาตีเนี่ยมาแฝงเข้าไปติดบ่ผมไม่ทันมากระโดดจามในเข่าลุกขึ้นมาเตะรัวๆต่อยเข่าโอ้โหเมื่อกี้ผมดูท่าทีอยู่เนี่ยยังไงการตีแน่เตะเข้าไปครับเรียบร้อยครับเฮ้ยมีแค่นี้เองเหรอดาร์คฟูรี่แล้ววันนั้นได้แข็งแกร่งกว่านี้นะมาตอนนี้เปลี่ยนเซตกันบ้างตอนแรกผมเลือกกบเพราะว่าผมกลัวว่าเขาจะเล่นแบบพวกสายยิงแบบกระโดดยิงครับอ้าวเปิดมาครับยิงด้วยบูแฟร์ก่อนเลยน่าจะหลบได้นะแน่หลบด้านข้างโอ้ยโดนต่อยเฮ้ยไม่เป็นไรยังไม่เปลี่ยนเฟสอย่างวันนี้แหละเคาน์เตอร์ไอ้นะมาเบสพิกแฟร์พิกเข้าไปติดบอลไม่ติดเหรอจามนี่เข่าแหมจะไฟฟ้าเหรออะไรอุ้ยโอ้ไม่ได้เฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอไม่โดนจับเลยต่อยขึ้นเตะเข้าไปกระลำตัวลุกขึ้นมาไม่กล้าใช้ตัวมิทูเอ็กซ์ตีมาเบสคิก3ทีครับโอ้โหง่ายๆครับเฮ้ยนี่เราคิดไปเองป่าวว่าเขาน่าจะเก่งนะโอเคไม่เป็นไรครับมาอีกรอบหนึ่งครับจะเจอกับตัวอะไรครับเอาละครับเจอแล้วนะครับสำหรับคู่ที่3นะครับคู่ที่3เจอกับตัว Shadow Mewtwo เหมือนเดิมครับแต่นี่เปลี่ยนคนนะครับจาก E5 ครับเป็น C1 ครับ Love Check 485แมตช์นะชนะมาทั้งหมด303เลยเป็นอยู่ที่มัน 62.47% ครับจากญี่ปุ่นนะครับฮอกไกโดงานนี้อันนี้คนจริงแน่นอนครับเลดวินอย่างนี้แล้วก็แมตช์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันครับ 62.47% น่ะ
มาสไลด์มาแล้วมาจะแตกต่างกับตัวตะกี้หรือเปล่าครับมาดูกันมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับยังไงมันต้องอย่างนี้แต่ก็โดนเตะอยู่ดีมาเตะทิ้งแปะไปไม่ตกโอ้โหโดนเสร็จถึงเควครับอะไรเคาน์เตอร์เข้าไปลุกขึ้นมาไม่ได้จามเลยเอาโดนมาอยู่จับครับต่อยขึ้นเตะเข้าไปกระทำตัวเลือ5แล้วก็ไม่ยิงไปกันได้โอ้ยทันเดอร์มากันได้เออเคาน์เตอร์ดาบสองท่าครับยังไงเฮ้ยเตะไม่ตกเตะแน่นอนเปเปอร์เรียบร้อยครับโอ้เมื่อกี้ผมกลัวมากว่ามันจะมีท่าอะไรแบบพวกไซเบอร์โปรเทคไม่กล้าเข้าไปเลยต้องได้กลับข้างหลังครับเนี่ยต้องใช้โกครับคนนี้เล่นเป็นมาเริ่มกันเลยครับรอบที่2นี่แน่หมุนเตะเข้าไปอะไรรีเฟกก็ไม่ช่วยละแล้วก็จับไม่ตกโดนเอิร์ธควีครับเฮ้ยเราตอมโอ้โหไซเบอร์โปรเทคไม่ทันครับเคาน์เตอร์ไม่โดนจับอะไรต่อยเข่ายังไงอ้าวติต่อยมาตีโดนจนได้เตะทีก็ไป3ทีอะไรใส่ซ้ายอะไรเตะรัวๆต่อยเรียบร้อยครับแค่ต่อยเนี่ยเพราะว่าชาโดว์มิทูมันเลือดน้อยมากแล้วเราก็เล่นอัพสเต็ปมาแอทแทคมาเต็มที่เลยเนี่ยมาดูกันอีกเกมนึงครับเอาละครับมาแล้วครับคู่ที่4นะครับรู้สึกมันจบไวมากแต่ละแมตช์รอบนี้ครับเจอกับมิวทูนะครับอ้าวแต่เป็นคนเดิมครับเลิฟเชคเหมือนเดิมเหมือนงานนี้นะฮะเขาจะเล่นตัวจริงจริงจังๆของเขาแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นตัวสำคัญเขาแล้วล่ะสงสัยจะมาแก้มือกับบาชโมของเรานะครับมามิวทูแล้วก็ไม่ปาณีหรอกนะมิวทูแล้วก็รู้จุดอ่อนบ้างเจอคนเก่งนี้ก็ไม่ไหวเนี่ยแต่คนนี้น่าจะพอได้อยู่มาใช้กบเหมือนเดิมครับมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับมิวทูยังไงเตี้ยกันได้จับอะไรช้าเตะเข้าไปมาจามด้วยเข่าจะกระโดดไปไหนแล้วก็เคาน์เตอร์ไม่โดนครับโดนรอบตัวเพลงลงมาอัพเปอร์คัตขึ้นครับนั่นไงคอมโบชุดใหญ่ไฟพันครับได้แค่ไฟพันไอพันไม่มีแต่ต้องปิดเหรอไฮเปอร์บีมากันได้ยังไงเบเบอร์เข้าไปแล้วก็กระโดดเตะกันทันโอ้โหโดนสอยจนได้ครับทั้งว่ายังไงโอ้โหมันดูเชิงเยอะมากครับมันได้เข้ามาจับเลยอ่ะนี่น่ะเบนก็ไป3ทีจับไม่โดนจนแทงลงมาครับโอเคเหมือนเขาจะเล่นกระโดดหลบเยอะมากนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนต้องสังเกตอีกรอบนึงถ้าผมเดาถูกนะทุกครั้งที่อยู่ใกล้ไปที่เขาจะกระโดดโอเคมาต่อที่รอบที่2ครับมายิงกบเอ้ยยิงน้ำไม่ยิงกบมายังไงจับโอ้โหรู้อีกนั่นไงกันน้ำไม่ได้เขาจะจับโอเคแล้วข้อมูลไปแล้วนี่เนี่ย3ทีอีก3ทีมันเอาได้ทีนี้โดนแทงลงมาครับใส่โคคัสครับแทงครับไม่ก็ปาโชโมมายังไงไม่ให้จับแล้วโอเคได้นอนนั่นไงว่าแล้วเทียวต้องตีนี่นะกันลิงเฟรมคิกไม่ได้โชว์ตั้งนานมาเลยแรกของวันนี้ไปไรเดอร์คิกเหลือ88ก็สำหรับมิวทูเบลทิ้งไป3ทีหน้าไม่ไปโอเคครับมาต่อครับมารอบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอีวีครับไว้ต้นลาครับสำหรับมิวทูมาแก้มือเปล่าอะไรเวฟอะไรตีแน่ส่วนที่ฝ่ามือเคาน์เตอร์ลุกขึ้นมาจามที่เข่าเตะรัวๆหลุดเอารุดว่ะอัปเปอร์คัทเหรอตีต่อยเข่าเบสคิก3ทีอะไรเคาน์เตอร์เหรอเตะรัวๆต่อยไม่ทันยังไงแทงใช่ไหมแทงใช่ไหมเคาน์เตอร์ไม่ทะลุว่ะเฮ้ยอิโมกาช็อคเวฟด้วยเหรอไม่ได้เราเคยลองมาแล้วไฮเปอร์บีมไฮเปอร์บีมเนาะเตะลงไปลุกขึ้นมาไปสไตล์ครับโอเคความรู้ใหม่อยู่แต่ต้องกดไปสไตล์เหรอโอเคมาแถวคัทพุ่งมาดิรู้จะจับโอโดนสอยครับเฮ้ยเหลือ131ครับแปลงในกล้ามวีทูเอ็กซ์เฮ้ยจะทำอะไรมาดิไซเตอร์เหรอมาดิเตะเหรอโอ้นั่นไงเป็นชุดเลยว่ะเอ้ยใจเลื่อนเหลือหนึ่งครับสำหรับบาชโมเฮ้ยมันตามมารัวมากเลยใส่คัดหลบได้อ้าวใส่เดเตอร์อะไรเตะเข้าไปมาไปครับเลกับบาชโมมาโดนมาน่าจะโดนนะกระโดดไปไหนอ้าวไม่พ้นนี่นะกันลิงเฟรมคิกเอาไปเจนไรเดอร์คิกแมนเพียวเรียบร้อยครับโอ้
โอเคก็สำหรับรอบนี้ครับก็ชนะมิวทูไปได้ครับโอ้โหไม่กล้ามิวทูเอ็กซ์ซะด้วยโอเคมางั้นเรามาดูกันต่อครับอีกเกมนึงครับโอ้ยครับมาคู่สุดท้ายครับมาดูว่าเจอกับตัวอะไรครับโอ้นี่5แมตช์เลยนะเนี่ยรอบนี้ครับเจอกับกาเบียสครับ E5 นะฮะชาวญี่ปุ่นนะฮะเล่นมา9ครั้งชนะ6ครั้งนะครับ 66.67% ครับนี่น่าจะเป็นแน่นอนครับรีเซฟแน่ๆมาเจอกับกาเบียสนะครับเข้มแน่ๆผมสัมผัสได้เลยสัมผัสได้จริงๆอ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นอีวุยครับถ้าประชิดกับมันเนี่ยต้องสู้กับมันด้วยเลือดครับเราต้องเสียเลือดเยอะต้องเพิ่มเลือดอีกต่างหากแลกกับมันนั่นมันจะคุ้มมั้งอ่ะมากาเบียสอะไรอะไรเคาน์เตอร์เข้าไปเอาละกระโดดเตะเอาไว้เตะไม่โดนตัวเคาน์เตอร์ครับเดี๋ยวเคาน์เตอร์ลุ้นแหวนไปก่อนโอ้โดนดิเข้ามาครับเดี๋ยวยังไงจะจับแล้วต่อยเข่าโดนเคาน์เตอร์สุดประมาณตัดล่างครับเดฟิกแฝงไปก่อนเอาอีกแล้วโดนดิสกัดอีกแล้วเดี๋ยวเคาน์เตอร์ไปเออควีนข้างหลังครับเฮ้ยกาเบียสไม่โอ้โหเจ้าถุนต้องแฟนทงใส่ครับเรียบร้อยครับเฮ้ยนี่มันเดาทางถูกเยอะมากหรือว่าเราต่อยพลาดวะอ่ะไม่เป็นไรครับเกมสองเราแก้มือได้ครับมาเอาใหม่รอบนี้ไม่พลาดแน่นอนเว้ยเฮ้ยกาเบียสนิ่งไปแล้วอ่ะอ่ะมาต่อที่เกมที่สองครับยังไงมีอย่างนี้ยังไงอุ้ยตีแน่โอ้เล่นบุกวะเล่นบุกโอเคเล่นบุกใช่ไหมได้มาเราก็จะบุกเหมือนกับจามด้วยเข่าเตะรัวๆเตะงัดกดไม่ติดโอ้ตรงควงเข้ามาครับจับอะไรจับแล้วไม่ให้จับต่อยเข่าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอีเวฟไม่โดนครับโดนดิ๊กเข้ามาครับเหมือนรู้เลยว่ะจากโรด้าครับนี่โทนาโดอะไรดิ๊กอะไรเคาน์เตอร์ไม่โดนครับลงมาต่อยเข่าไปเลยเบสิกไป3ทีเบสิก3ทีเบสิกอีก3ทีเรียบร้อยครับเตะเดาะเลยเนี่ยเว้งรอยกาอากาศอ่ะเอาใหม่มารอบนี้น่าจะเข้มกว่าเดิมครับมาต่อครับรอบสุดท้ายครับเฟิร์นลาวยังไงวิ่งไปไหนตีแม่เคาน์เตอร์ก่อนช้าเต็มที่กระโดดจามที่เขาเตะรัวๆเตะกระโดดจามที่เขาโอ้ไม่โดนครับต่อยเข่าเบสคิก3ทีหน้าไม้ต่อไปแล้วก็เบสเปิดอู้เมกาคาเบียสครับโผล่มาแล้วเฮ้ยเอาเลยสมัครช่วงนี้ก็ได้เหรอไม่โดนนะไม่โดนเอาเองครับปล่อยกัดก็ว่าจะแดกข้างหลังโอ้เอามาครับเมกาปาชโมมาแล้วตีเข้าไปเตะไม่โดนเตะเข้าไปโดนแน่นอนแกลลิกเฟรมพิกงัดขึ้นอัชชามาไรเดอร์พิกตายปะวะไม่ตายครับเหลือ5เหลือทำไมเบสิก3ทีแฟบอ้าวโอ้โดนนักต้องคลอครับหยุดแฟบไม่ได้เบสิก3ทียังไงอะไรเคาน์เตอร์สุกไปเหลือ13เหลืออะไรเหลือแฟบเหรอก็โอ้โหโดนเคาน์เตอร์กลางหลังครับเดี๋ยวจะเย็นกาเบียสมันดูจังหวะอุ้ยไอ้กันได้โอ้ยโอ้ยทนกันครับยังไงอีบุยก็เพิ่มเรื่องเพิ่มโจมตียังไงเตะเข้าไปแม่งทนอย่างกับเต้าบอลแซดเอาล่ะอ้าวเซฟดีครับทองวาครับต่อยขึ้นครับแล้วก็เตะเข้าไปการันตัวโอ้เมื่อกี้แม่งทนกันแบบหรือไม่แบบหมัดประทานหมัดอ่ะโอเคก็สำหรับรอบนี้ครับก็GGครับและคลิปของบาชโมครับก็จบลงแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะชื่นชอบกับบาชโมตัวนี้นะครับโอเคก็ใครที่ชื่นชอบบาชโมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับหวังว่าแฮชแท็กการด้วยข่าวยังจำกันได้นะครับโอเคแล้วเราไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ